ต่อมามาดูฟีเจอร์ของตัวที่เป็นรูปคลิปเหน็บกระดาษนะฮะนี่มีรูปภาพการนำรูปภาพเข้ามานะครับเราสามารถแตะดึงข้อมูลรูปภาพจากแกลเลอรี่หรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่นะครับได้นะครับสามารถเลือกได้ข้อดีของตัวรูปภาพนะครับสามารถเขียนทับหรือว่าไฮไลท์ใช้ปากกาในการที่จะเขียนนะครับบนรูปภาพได้เลยนะครับถ้าเราเลือกรูปภาพแล้วไม่สามารถเลื่อนไปอยู่จุดที่เราต้องการได้นะฮะเราแตะที่รูปภาพนะฮะแตะค้างไว้นะครับจะมีคำว่ายกเลิกการเชื่อมโยงกับข้อความนะครับเราแตะออกทีนี้เราก็สามารถเลื่อนไปจุดที่เราต้องการได้นะครับการนำเข้ารูปภาพนะครับกับอีกวิธีนึงนะครับการที่จะเอารูปภาพเข้ามาเราสามารถถ่ายจากกล้องเลยก็ได้นะครับหรือเราใช้ฟังก์ชันตัวนี้นะครับแยกมุมมอง2หน้าจอนะครับก็คือการเลื่อนหลายแอปสมมุติผมจะเอารูปสักรูปหนึ่งนะฮะจากเว็บนะฮะเป็นรูป Samsung Galaxy นะครับแตะค้างไว้แล้วก็เลือกลากมาวางนะครับเราสามารถเลื่อนแล้วก็ก๊อปได้ตัวรูปเองนะครับเราก็สามารถป๊อปนะฮะเลือกว่าจะเอาประมาณไหนเราใช้ปากกาในการที่จะเลือกครอบเอาได้นะครับแล้วก็ใช้ปากกาในการที่จะเขียนครับใช้ฟังก์ชัน drag and drop นะครับขณะที่เราลากขึ้นมาลากภาพเข้ามาใส่ใน Samsung Note นะฮะอาจจะมีตัวฟีเจอร์เชื่อมโยงกับตัวที่มาก็คือจากเว็บที่เราเอาเข้ามาเราสามารถลบได้นะครับลบออกได้เลยนะครับต่อมาดูอีกตัวนึงครับที่สำหรับคนที่ชอบวาดรูปนะครับตัวนี้ก็แตะไปที่รูปวาดหน้าตาก็จะเป็นโหมดของการวาดภาพของคนที่ชอบวาดรูปโดยเฉพาะเลยนะครับฟังก์ชันปากกาต่างๆก็จะเป็นพวกแปรงนะครับพวกผู้กันสีน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวดินสอนะครับดินสอก็จะมีแบบดินสอธรรมดาดินสอแบบเอียงนะครับถ้าเราวาดตรงๆถ้าเอียงมันจะเหมือนเป็นการระบายสีนะครับแล้วก็มีปากกาที่เกี่ยวการวาดรูปนะครับเป็น Airbrush นะครับเป็นตัวปากกาเขียนกระดานนะฮะแล้วก็ตัวสีเทียนทั้งหมดสามารถผสมสีกันได้นะครับกระดาษก็จะเป็นกระดาษที่สำหรับการวาดรูปนะครับอันนี้สำหรับคนที่วาดรูปก็สามารถเลือกชุดสีได้เหมือนกันนะครับเลือกยางลบขนาดยางลบนะครับหน้าตาก็จะแตกต่างกับการเขียนนิดนึงนะครับจะมีชุมชนที่ชื่อว่า Pen Up นะครับสำหรับคนที่ใช้ S Pen แล้วก็วาดรูปหรือว่าตกแต่งรูปตัวนี้ก็สามารถเข้าไปได้ผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับอันนี้ก็สำหรับคนวาดรูปก็สามารถใช้ตัวนี้ในการที่จะเข้ามาวาดรูปมันจะเฉพาะสำหรับคนที่ชอบการวาดนะครับมากกว่าการเขียนนะครับทีนี้มาถึงตัว S Pen นะครับตัว S Pen นะครับเรามีปุ่มนะครับตัวนี้ใช้ฟังก์ชัน Action หรือว่า Air Command ได้สำหรับแอป Samsung Note นะครับปากกา S Pen สามารถใช้คู่เพื่อจะเพิ่มฟังก์ชันผมตั้งค่าไว้ให้เป็นปากกานะครับถ้าเราอยู่ห่างนะครับแตะถ้าสังเกตนะครับมันจะเปลี่ยนปากกาโปรดไปเรื่อยๆนะครับถ้าแตะ2ครั้งก็จะกลับมาก่อนหน้านะครับแล้วถ้าแกะ1ครั้งก็จะไปข้างหน้านะครับตั้งค่าไว้ใช้งานร่วมกับตัวแอป Samsung Note นะครับตัว S Pen เองนะครับเราสามารถตั้งค่าได้นะครับเราแตะไปที่การตั้งค่านะครับมันจะมีเสียงนะครับถ้าเราสังเกตมันจะมีเสียงของตัว S Pen นะครับเราสามารถเปิดหรือปิดได้นะครับแต่ถ้าทุกครั้งที่เราเขียนนะครับมันจะมีเสียงให้นะครับอันนี้ก็สามารถปิดได้นะครับและนี่ก็คือแอป Samsung Note เบื้องต้นนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะเกี่ยวกับการซิงค์แล้วก็การใช้คู่กับสมาร์ทโฟนนะครับการซิงค์ไม่ว่าจะเป็นซิงค์กับ Cloud นะครับ OneNote แล้วก็ใช้ Samsung Account เดียวกันนะครับมันจะมีฟีเจอร์อย่างเช่นตัวคลิปบอร์ดนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันอื่นๆที่เพิ่มมาอย่างเช่นตัว S Pen นะครับแอป Samsung Note แอปคู่ของคนที่ใช้สมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตของ Samsung รุ่นที่มี S Pen นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ